بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากบอกอันดับแรกคืนนี้เลยนะมีโอกาสพบพี่น้องอีกนะที่อยุธยานะครับพี่น้องลุมพลีฉะนั้นพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหลังพี่น้องเถิบมาซบหน้าได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะชาอัลลอฮ์เถิบมาเลยไม่ต้องกลัวครับผมเชื่อขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะอย่าอยู่ซับหลังขอให้ได้เข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกอาเมนอาเมนชาลอครับลุกมาอย่าเว้นตรงกลางนะครับเราไม่มีช่องว่างเรามาตรฐานเดียวจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ให้ความง่ายดายในการสู่สวรรค์ขออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันแต่ผมขออนุญาตโอเคครับนั่งซบหน้าได้เถิบซบแรกเลยนะไม่มีถามใครทั้งสิ้นครับไม่ต้องกลัวไม่มีผมไม่เรียกถามใครทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์นะฮะมาชาอัลลอฮ์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนจะซากเราตั้งไหนครับตรงนี้ได้นะครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มนะฮะนำได้แล้วแล้วก็จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพิธีกรเราอัจญีเมื่อกี้ด้วยนะครับเร็วมากเป็นพิธีกรคนแรกในรอบ10กว่าปีที่ผมบรรยายมาไม่มีพิธีกรคนไหนพูดเร็วเท่ากับอายอผมเมื่อกี้เลยเร็วมากนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมนี่อยากจะให้อายอพูดสัก5นาทีเลยอายอขึ้นไม่ถึง1นาทีเลยนะบอกอีก5นาทีอาจารย์บรรยายอัสสลามุอะลัยกุมน่ารักมากอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับเอาเลยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะได้เริ่มนะในค่ำคืนนี้หัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์ในค่ำคืนนี้บอกมุสลิมกับสังคมเสรีเวลาเราจะบรรยายพูดถึงเรื่องนี้พี่น้องที่รักครับเหมือนเดิมในทุกๆประการและทุกการบรรยายเราเลยนะพี่น้องว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยะห์ญะซากัลลอฮ์ครับผมเตือนตัวเองก่อนพี่น้องและเตือนพี่น้องทุกท่านบอกแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราวันนี้เจตนาหนึ่งพี่น้องที่รักนอกจากอามานนอกจากดาวะคนต่อๆแล้วเนี่ยขออัลลอฮ์ได้โปรดให้มีการอิสลามเปลี่ยนแปลงตัวเราและพี่น้องทั้งหมดด้วยอาเมนวันนี้พอเอ่ยคำว่าสังคมเสรีพี่น้องที่รักผมต้องย้ำอีกครั้งว่าไม่อิงการเมืองพรรคไหนทั้งสิ้นต้องพูดก่อนพี่น้องเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันโยงกันมั่วแต่เราจะบอกความเป็นไปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จริงๆเพราะเอ่ยคำว่าเสรีภาพเนี่ยพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับคนจะมองมุสลิมในอันดับแรกเลยว่ามุสลิมหรืออิสลามคนนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถูกริดรอนเสรีภาพบ้างถูกจำกัดเสรีภาพบ้างถูกจำกัดสิทธิต่างๆนานามากมายผมบอกจริงๆแล้วคนที่มองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจเจตนารมณ์และเจตนาหลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก่อนจะคุยในเรื่องเสรีเนี่ยนะครับพี่น้องผมยกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมในวันที่ท่านรุบอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุยกทัพมุสลิมไปถึงเปอร์เซียในวันนั้นรุสตัมถามรุบอีคำเดียวว่าถามสองคำหลักๆนะพี่น้องอันดับแรกใครส่งพวกท่านมาโอ้อาหรับโอ้รุบอีเอ๋ยสิ่งแรกที่รุบอีตอบพี่น้องครับเป็นความภูมิใจของอุมมะฮ์อิสลามมากรุบอีบอกอินนัลลอฮะอินบะอะซะนาแท้จริงอัลลอฮ์ส่งพวกเรามาเรามายังเปอร์เซียวันนี้ไม่ใช่มาเพราะคำสั่งของอามีรุลมุอ์มินีนไม่ใช่แ
แต่วันนี้อัลลอฮ์ส่งอุมมัตอิสลามมาหาพวกท่านแล้วมาเจตนาเพื่ออะไรรุบัยรุบัยบอกว่าลินุคริจัลอิบาดมินอิบาดะติลอิบาดอิลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดดึงมนุษย์จากการกราบไหว้มนุษย์สู่การกราบไหว้เจ้าของมนุษย์และอีกหนึ่งอย่างที่รุบัยพูดมินดัยกิดดุนยาอิลาซิอะติฮาดึงเขาให้ออกจากความคับแคบในดุนยาสู่ความกว้างขวางของดุนยาในยะทรุบัยพูดตรงนี้พี่น้องครับอิสลามมาเนี่ยไม่ได้มาขีดหรือจำกัดให้ชีวิตท่านลำบากเลยระบบเสรีอิสระอัลลอฮ์ให้ตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์แต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและอิสรภาพเสรีอัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์ทั้งหมดจนวันกิยามะห์พี่น้องดูว่าอิสลามเนี่ยอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ที่เป็นที่ยอมรับหน้าที่พระองค์คืออิสลามทำไมวันนี้อัลลอฮ์ไม่บังคับทั้งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีปัจจัยยังชีพแต่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในเรื่องศาสนาเนี่ยละอิกรอฮ์ฟิดดินไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นไม่มีการขู่เข็นบังคับใครทั้งสิ้นในเรื่องศาสนาฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรสองอย่างใครอยากจะอีมานเชิญใครอยากจะกุฟรเชิญอัลลอฮ์ให้เลือกอยากจะอีมานต่ออัลลอฮ์เชิญอยากจะปฏิเสธทรยศอัลลอฮ์ก็เชิญวันนี้ถ้าอิสลามไม่ให้เสรีนะครับพี่น้องท่านจะเห็นวันนี้คนไม่ละหมาดจะไม่มีอะไรกินเลยคนทรยศอัลลอฮ์จะไม่มีน้ำดื่มแม้แต่อึกเดียวทำไมวันนี้อัลลอฮ์ให้เพราะสิทธิ์ที่เจ้ามีสิทธิ์จะเลือกดำเนินชีวิตเจ้าเลือกจะอิมานหรือจะกุฟรผมถึงบอกกับพี่น้องและเยาวชนวัยรุ่นทั้งหมดเลยว่าวันนี้ที่ปากเปียกที่มาตะแบงมาคุยมาอะไรกับพวกมึงเนี่ยนะวัยรุ่นนะเลือกติดยานะกลับมาหาอัลลอฮ์บอกจริงๆเนี่ยถ้ามุสลิมทั้งหมดจะติดยาอัลลอฮ์ก็ไม่เดือดร้อนเลยอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนเลยคนจะไม่ละหมาดทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์พอทั้งหมดจากบรรดามักลุกดังนั้นเสรีวันนี้อันดับบอกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เปิดให้แต่อย่างเดียวเสรีของมุสลิมเสรีสำหรับอัลลอฮ์เสรีภาพถามว่าอัลลอฮ์ให้เสรีแต่ว่าฟะอัลฮะมะฮ์ฟูจูรฮะวะตักวาเสรีของอิสลามให้เสรีได้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งว่าอันใดทำแล้วเกิดความเลวร้ายอันใดทำแล้วเกิดความดีงามอัลฮะมะฮ์อัลลอฮ์ท่านรู้หมดแล้วอันไหนฟูจูรอันไหนตักวาอันไหนสู่ความเลวร้ายอันไหนสู่ความยำเกรงผมจึงบอกพี่น้องวันนี้ว่าเสรีภาพที่สังคมเขาอ้างว่าเสรีจะทำอะไรได้หมดสิทธิตัวเองต้องการถามตัวเองลึกๆมนุษย์ทุกคนต้องการแบบนี้หรือไม่วันนี้เราต้องการเสรีใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันซีฟัตหรือบีอามนุษย์เขาเนี่ยไม่สามารถจะใช้ปัญญาคิดได้หมดทุกเรื่องว่าอันไหนเลวหรืออันไหนดีอันไหนจะส่งผลเสียหรืออันไหนจะส่งผลประโยชน์แก่เขาอิสลามอัลลอฮ์จึงขอบเขตเอาไว้แค่นี้นะพี่น้องกรอบตรงนี้เจ้าจะเดินยังไงก็ได้อย่างเดียวอย่าเข้าใกล้เส้นอันนี้เพราะอะไรครับอัลฮะลาลบัยยินวัลฮะรอมบัยยินของฮะลาลชัดแล้วของฮะรอมก็ชัดดังนั้นเขตรอบข้างที่อยู่รอบๆตรงนี้พี่น้องครับนั่นคือไฮมะห์นั่นคือขอบที่อัลลอฮ์ตั้งเอาไว้ว่าเจ้าจะอิสระอะไรก็แล้วแต่ระวังอย่าออกขอบเขตนี้แล้วขอบเขตมีเพื่ออะไรครับนั่นคือบททดสอบวันนี้พี่น้องดูว่าทุกคนอยากมีเสรีภาพ
ลองไม่ต้องคิดอะไรง่ายๆขอแค่ปิดไฟแดงทั่วประเทศวิ่งตามอิสระเสรีเลยพี่น้องว่าสลามัตหรือบาลาครับต่อให้นี่แค่ไฟแดงเล็กๆนะครับพี่น้องแล้วถ้าระบบดุนยาทั้งหมดไม่มีกรอบคิดเองมนุษย์จะทำอะไรก็ได้หายนะจะเกิดขนาดไหนวันนี้เตือนตัวผมและพี่น้องว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่สังคมมุสลิมเราเจอในปัจจุบันเยอะมากต้องมาอัพอีกครั้งพี่น้องที่รักผมต้องมาอัพเรื่อยเลยเพราะมันเป็นกระแสสังคมที่มุสลิมก็ต้องคุยด้วยวันนี้เราดูบอกอาจารย์ทำไมวันนี้สังคมมันเลวร้ายมากขึ้นได้เรื่อยผมเคยบอกพี่น้องเมื่อกลางวันแต่วันนี้จะขยายความให้อีกอินชาอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งพี่น้องที่รักครับครั้งหนึ่งมีตะบีอีนท่านหนึ่งมาหาท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุซัยยิดินาอานัสแน่นอนพี่น้องเป็นซอฮาบะห์อยู่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก9หรือ10ปีอานัสบินมาลิกอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์9หรือ10ปีพี่น้องจนคนถ้ามามะดีนะห์จะเข้าใจว่าอานัสคืออะห์ลุลบัยต์อานัสคือคนในบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าออกปกติเลยพี่น้องในสมัยของท่านอานัสบินมาลิกเกิดเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักฮัจญาจบินยูซุฟผู้นำตอนนั้นโหดร้ายมากจนประชาชนเนี่ยร้องเรียนว่าทำไมสังคมและวันนี้ผู้นำแบ่งฮัจญาจเกิดความฟิตนะห์เลวร้ายขนาดนี้ยุคนั้นซอฮาบะห์ยังมีชีวิตนะครับฮัจญาจบินยูซุฟต่อสู้กับใครสู้กับซอฮาบะห์สังหารใครสังหารซอฮาบะห์แต่เรายังถือว่าฮัจญาจเป็นมุสลิมนะครับอิสติฮาดเรื่องการเมืองของเขาแต่จะบอกว่าเรื่องการนองเลือดหนักมากถามอานัสไปเขาเรียกไปปรับทุกข์กับท่านอานัสบินมาลิกบอกทำไมยุคนี้ถึงเลวร้ายขนาดนี้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยท่านอานัสบินมาลิกพอได้ยินอย่างนั้นพี่น้องครับบอกกับชายคนนี้ว่าอิสบิรุท่านทั้งหลายจงซอบัตอดทนและพี่น้องจะมองออกว่าสังคมวันนี้เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วแบบนี้ยังไงไม่ต้องถามเรื่อง LGBT แล้วอีกหน่อยจะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้แน่นอนถ้าไม่ตายท่านต้องเห็นเราจะทำยังไงอานัสบินมาลิกกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นท่านอานัสบอกอิสบิรุท่านทั้งหลายจงซอบัตอดทนพี่น้องดูนี่ใครเป็นคนพูดอานัสบินมาลิกเป็นคนพูดซอฮาบะห์นบีเป็นคนพูดได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอานัสพูดต่อเลยว่าลายะตีอะลัยกุมซะมานุอิลลัลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุมมินฮูและเวลาที่มันจะมาพบกับเจ้าเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งเลวร้ายเข้าไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะหยุดความเลวร้ายพี่น้องครับเราอยากจะเห็นสังคมสงบสุขเป็นไปไม่ได้อยากจะเป็นสังคมแบบอิสลามอีก 100% บอกเป็นไปไม่ได้ท่านต้องยอมรับวันนี้ถึงสสมุสลิมผมให้100คนด้วยอยู่ในสภานะหยุดฟิตนะห์ดุนยาได้ไหมผมบอกหยุดไม่ได้สัจธรรมนบีพูดยิ่งนับวันต้องยิ่งเลวร้ายแก้ไม่ได้ซอฮาบะห์ยังให้ซอบัตเลยแล้วคุณเป็นใครอ่ะพูดแบบไม่ต้องโลกสวยมุสลิมอิสลามจะเปลี่ยนโลกใช่แต่ในยุคไหนวัลลอฮุอาลัมแต่ที่แน่ๆความเลวร้ายจะเกิดขึ้นได้เลยซอบัตบอกอิสมิรุซอบัตเพราะวันที่จะมาถึงในหมู่พวกท่านในวันข้างหน้ามันจะเลวขึ้นได้เลยเมื่อไรจะหมดความเลวร้ายเมื่อไรเราจะหมดฟิตนะห์ฮัตตาตัลกอรับบะกุมจนกว่าพวกท่านจะเจออัลลอฮ์
ซาเมียตุฮูมินนบียิกุมฉันได้ยินคำสอนนี้จากนบีของพวกท่านยาอัลลอฮ์ฮะดีษเดียวพี่น้องที่รักเรามองดุนยาออกเลยเราเข้าใจดุนยาเลยและเราสามารถวิเคราะห์ไปได้เลยอนาคตข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดกับลูกหลานมุสลิมต่อไปในวันข้างหน้าพี่น้องไม่ต้องรอพยากรณ์คนอ่านหะดีษฟังศาสนาคิดเลยวิเคราะห์ออกข้างหน้าจะเจออะไรบ้างขอโทษพี่น้องมาอัพโดยใจชิงแต่มันก็ต้องพูดลุมปลีมุสลิม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ยาเยอะไหมจะไม่เยอะยังไงอ่ะผมมุสลิม 3 จังหวัดไม่ใช่ไม่น้อยผมไปบายานที่หนึ่งที่กระบี่พี่น้องที่รักริมทะเลสุดแล้วถ้าหลุดจากฝั่งนี่ก็มึงเอาลงอันดามันอย่างเดียวเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนี่สูตรแรกไปแพ้น้ำกระท่อมที่นั่นใครอ่ะไม่ใช่ใครไหนเลยไอ้บังยีเรามุสลิมทำไมมียาไม่ต้องไปคุยไอ้เสรงเสเรียพี่น้องถามวันนี้เห็นภาพที่นบีพูดหรือยังอานัสบินมาลิกบอกอดทนซอบันเมื่อไรจะหมดจากความชั่วบนดุนยาจนกว่าเจอกับอัลลอฮ์เมื่อไรนั่นแหละจบฟิตนะแสดงว่าท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดตรงนี้พี่น้องให้อุมมะฮ์ท่านรอซูลเข้าใจอันดับแรกว่าเวลาฟิตนะความชั่วท่านจะเบรกมันไม่ได้แต่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดพลาดว่าและนบีบอกเห็นของชั่วต้องปรามการปรามอีกหนึ่งเรื่องแต่วันเวลาที่มันหมุนมามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆผมบายานเสียงดังแบบนี้ถ้าผมตายจะมีคนรุ่นใหม่ที่บายานเสียงดังกว่าผมจะไม่ค่อยกว่าถ้ายิ่งค่อยกว่าแสดงมึงไม่ได้ไม่ได้มึงต้องดังกว่าต้องดังกว่าเสียงต้องโหดกว่านะถ้าไม่ลิ้มหมดคอนก็ต้องมาคอนนะคอนไม่เข้าใจไม่เป็นไรยุค90เข้าใจเลยผมจึงบอกพี่น้องว่าเวลาความชั่วเวลามันจะมาอย่างนั้นท่านอานัสบอกอิสบิรุแล้ววันนี้ถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำไมอัลลอฮ์จึงให้มีบททดสอบแบบนี้หนักเรื่อยๆในสังคมมุสลิมพี่น้องเคยคิดไหมครับทำไมยิ่งหนักขึ้นได้เรื่อยจนวันนี้บางทีเราแทบจะร้องไห้พี่น้องดูวันนี้ในสุเรามุสลิมวันนี้วัยรุ่นแทบไม่เหลือชีวิตเลยในมัสยิดชาบาบไม่มีเลยในมัสยิดเยาวชนหมดเลยจากงานศาสนาแล้ววันนี้ไม่ต้องถามเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศเพราะอะไรพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ให้เราเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่รักท่านเหรอครับพี่น้องทำไมให้เจอกับสังคมแบบนี้บอกไม่ใช่ฮิกมัตหนึ่งเมื่อความเลวร้ายเกิดขึ้นมากๆนี่คือเจตนาจำนงเป้าหมายของอิสลามชัดเจนมากๆรอซูลจะไม่มาในเวลาที่ไม่เหมาะสมอิสลามจะไม่เด่นในเวลาที่ไม่ใช่เวลาของมันพี่น้องดูระหว่างนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามจำได้ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์วันที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกะบะห์กับท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องจำดุอานบีอิบรอฮิมได้ไหมตั้งฐานกะบะห์อะไรเสร็จรับบะนาวะบะอ์ธฟีฮิมรอซูลันมินฮุมโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดรอซูลคนหนึ่งจากบรรดาพวกมักกะห์พวกเขาเองไปยังพวกเขาด้วยยัตลูอะลัยฮิมเพื่อจะได้อ่านคัมภีร์ของพระองค์ให้แก่พวกเขาสอนฮิกมัตต่างๆแก่พวกเขานบีอิบรอฮิมขอดุอาวันนั้น 2,000 ปีอัลลอฮ์ถึงให้ทำไ
มนบีอิบรอฮิมขอหลังจากนบีอิสมาอีลจบชีวิตทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มาเลยพี่น้องระยะเวลาห่างกับดุอานบีอิบรอฮิมไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนบีมุฮัมมัดเขาเรียกได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาในยุคที่มักกะฮ์เลวร้ายที่สุดหลังจากนบีมูซาหลังจากนบีอีซาเมื่อสังคมต่ำเรื่อยๆคนเริ่มไม่เอาอะไรแล้วอินจีนหมดพี่น้องเตารอดไปอินจีนไปเหลือระหว่างกลางคนเริ่มทิ้งศาสนาไม่เอาอะไรเลยมีมุชริกมีกุฟรดำมืดจนเป็นจาฮิลิยะนั่นแหละครับอัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วบอกอิกรออัยยูฮัลมุดดัสซิรผู้ห่มผ้าเจ้าจงลุกขึ้นอัลลอฮ์จะส่งความเด่นชัดของอิสลามมาในเวลาที่เลวร้ายที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้เจอในสังคมที่ความชั่วถูกยอมรับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เขายอมรับในสิ่งมัสยิดแต่มุสลิมยังยืนแบบนี้ตลอดกันอัลลอฮ์ปรารถนาดีแก่ท่านเพื่ออะไรลียุซฮิรอฮูเพื่อให้อิสลามเด่นชัดยาอัลลอฮ์ชัดเลยทั่วโลกเขาไปหมดแล้วเขาประกาศฮาลาลหมดแล้วนี่มึงใครอ่ะยังยืนดักดานอยู่เลยไอ้บังนี่เขาปกติแล้วร่วมเพศอะไรนะอะไรต่างๆปกติแล้วซินาเนี่ยปกติแล้วข้างถนนเนี่ยปกติแล้วแต่งงานร่วมเพศปกติไอ้บังมึงเป็นใครยังยืนกรานว่าทำไมได้นี่แหละครับลียุสฮิรอฮูเพื่อจะได้ชัดว่านี่คือของอัลลอฮ์ไม่มีการเปลี่ยนจนวันกิยามะห์นี่คือความสวยงามพี่น้องครับเทียนไขพี่น้องจะจุดนะถ้าไฟสว่างอย่างเงี้ยเทียนเล่มละ6บาทมาเล่มละ6บาทเนี่ยลองมาจุดในสนามอบต.พี่น้องจุดใครจะดูมันว่าเทียนเข้าไปโรงแรมเชเกล่าโรงแรมระดับ5ดาวปิดไฟหมดจุดไฟสลัวสลัวจุดเทียนตั้งบนโต๊ะอาหารอัปเดตขึ้นจากกะเพราจานละ50ขึ้นเป็นจานละ300กว่าอัสบาบหนึ่งบรรยากาศได้เทียนสว่างยิ่งมืดเทียนยิ่งสว่างอิสลามจึงมาแบบนี้พี่น้องครับว่าสังคมเมื่อมาแบบนี้อิสลามถึงเวลาที่พวกท่านต้องแสดงแล้วเราเก่งมานานแล้วเราเก่งมานานแล้วครับพี่น้องบนการพูดเนี่ยเราเก่งนานแล้วพี่น้องเรื่องการบรรยายเนี่ยเราเก่งมานานแล้วเรื่องการฟังเนี่ยเราจึงมีปากกับหูใหญ่กว่าเพื่อนแต่ตีนกับมือเล็กพูดง่ายๆเพราะอะไรรู้ไหมพูดเยอะและฟังหนักแต่มือเท้าไม่ค่อยกระดิกถึงเวลาต้องทำใครตายไปแล้วเนี่ยนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เขาหลุดจากฟิตนะห์ตรงนี้แล้วไอ้คนที่เหลือต้องรับวันนี้สังคมเมื่อเปลี่ยนหน้าที่เราวันนี้พี่น้องครับยืนหยัดในความเป็นอิสลามให้ชัดเจนเราไปเปลี่ยนแปลงหรือไปห้ามในสิ่งที่เขาจะทำเราทำไม่ได้จริงไหมพี่น้องจะไปห้ามบอกว่าไม่ได้ในเมื่อบางอย่างกฎหมายเขารองรับพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานอย่างฉลาดมากถามพี่น้องง่ายๆจำได้ไหมวันที่นบีถึงมะดีนะห์ครั้งแรกถามพี่น้องว่าท่านนบีถึงมะดีนะห์วันนั้นท่านนบีเหยียบแผ่นดินมาดีนะสภาพที่ยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยออกจากมักกะไปหลบซ่อนเพราะกลัวมีคนจะตามฆ่าแต่เมื่อนบีเหยียบแผ่นดินมาดีนะวินาทีที่เหยียบก่อนนบีจะมาทั้งมาดีนะรอรับหมดแล้วท่านนบีไปอย่างผู้นำไปอย่างคนมีอำนาจถ้านบีทำอะไรวันนั้นนบีสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ในมะดีนะห์ได้เลยครับแต่นบีเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์ครั้งแรกยะฮูดที่อยู่ร่วมแผ่นดินนบีทำยังไงมุอาฮะดะหรือสัญญาข้อพันธะระหว่างมุสลิมกับยะฮูดไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่น
บีสั่งว่ารูปแบบอิบาดัตของเจ้าต้องยกเลิกเพราะละกุมดีนุกุมของท่านคือของท่านแต่อิบาดัตอิสลามคือแบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเลิกขอโทษล้มระบบดอกเบี้ยได้เนี่ยไม่ต้องเอายะฮูดีมาตีเลยไม่ต้องเอามาลงโทษว่าทำไมทำดอกเบี้ยแสดงตลาดเศรษฐกิจมุสลิมให้เขาเห็นท้ายสุดระบบดอกเบี้ยล่มเลยในมะดีนะห์ท่านนบีตั้งปรากฏอย่างนั้นพี่น้องในยะกำลังจะบอกอุมมาว่าท่านเบรกไม่ได้หรอกกับพายุญาฮิลิยะห์ที่พัดแต่วันนี้มุสลิมจะต้องแสดงบทบาทของคอยรูอุมมาให้ได้บทบาทเราวันนี้เราต้องชัดเจนครับนั่นคืออะไรยอมรับก่อนอันดับแรกว่าศาสนาอัลลอฮ์สมบูรณ์ต้องถามตัวเองต้องถามว่ายอมรับไหมว่ากุรอานสมบูรณ์ยอมรับไหมว่าอิสลามสมบูรณ์ยอมรับในคำกล่าวของอัลลอฮ์ไหมว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมอัลยอมะอักมัลตุละกุมนิอมะติวันอารอฟะห์ อัลลอฮ์บอกวันนี้เราได้ทำให้เนียมัดของเราทั้งหมดสมบูรณ์แล้วแก่เจ้าในยะฮุกมสมบูรณ์ตรงนี้พี่น้องซูเราะห์นี้อายะห์นี้ลงมานั่นคือเรื่องฮาลาลฮารอมจบแล้วหมดแล้วจบทุกอย่างและอัลลอฮ์กล่าวว่าวะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนะห์ยาอัลลอฮ์ชัดยิ่งกว่านโยบายพรรคไหนทั้งสิ้นและเราพอใจแล้วให้อิสลามเป็นศาสนาแนวทางของเจ้าท่านนบีอายะห์นี้ลงยะฮูดบอกอุมัรบินคอตตอบถ้าอัลลอฮ์ลงให้เรายะฮูดเราจะเอาวันนี้เป็นวันอีดเลยปลื้มปิติสุดยอดถามวันนี้อุมัรอิสลามทุกคนเลยยอมรับไหมว่าศาสนาอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วพี่น้องยอมไหมว่าทั้งหมดที่เราได้ปฏิบัติฮิญาบปิดเอาระการแต่งงานชายหญิงนี่คือเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้ท่านยอมรับหรือไม่ไม่ต้องไปดูฝั่งตรงข้ามไม่ต้องไปดูพี่น้องตาสันนี่คือเรื่องของเขาถามมุสลิมเนี่ยยอมไหมยินดีไหมหรือใครรู้สึกว่าอิสลามบทบัญญัติมีข้อบกพร่องขอข้อเดียวผมเคยบอกพี่น้องว่าหาจุดบกพร่องของหลักการอิสลามไม่ได้ข้อเดียวเราจะบอกเลยว่าอิสลามไม่จริงไม่ต้องสามข้อข้อเดียวสิ่งใดอัลลอฮ์ห้ามแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งใดอัลลอฮ์ใช้แล้วเป็นสิ่งที่ชั่วขอข้อเดียวบอกวันนี้ถ้าเราพอใจไม่ต้องแคร์อะไรแล้วครับถ้าพอใจฮาลาลฮารอมอันนี้จะเดินจนวันกิยามะห์ไม่มีใครมีสิทธิ์จะเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นทำไมกุรอานถึงเปลี่ยนไม่ได้แม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดเองเองพี่น้องละอะกอตุอัลลอฮ์บอกเราจะจับด้วยมือนั่นคือท่านนบีจะถึงชีวิตเลยนะครับพี่น้องถ้านบีเปลี่ยนแปลงหรือพูดตามอารมณ์ของท่านเองกุรอานไม่มีสิทธิ์ทั้งหมดอยู่แบบนี้หมดเลยทำไมแล้วใช้ได้กฎหมายอันนี้กฎเกณฑ์อันนี้กับมุสลิมใช้ได้จนวันกิยามะห์เพราะอะไรฮะเพราะผู้ที่ออกแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญอิสลามอันนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผู้สร้างมนุษย์และพระองค์รู้ว่าอันใดเหมาะสมกับใครหรือไม่โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นเพื่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวและยังประโยชน์มัสลาแก่มนุษยชาติทั้งหมดวันนี้เมื่อเราพอใจไปน้องครับฉะนั้นถ้าพอใจสิ่งใดที่แปลกปลอมเข้ามาท่านต้องกล้าพูดว่าสิ่งนี้มุสลิมรับไม่ได้เอาแล้วเขาทำกันนะเรื่องของมันหน้าที่เราคือยืนหยัดมุสลิมมองยังไงครับ
ก็ว่าอิสลามมองยังไงครับกับเรื่องนี้ไอ้เราก็กลัวตอบผิดเดี๋ยวทัวลงไม่กลัวอะไรทัวจะไปกลัวอะไรเยอะไปน้องคนขอโทษนะครับขอโทษนะไม่ใช่มุสลิมคริสเตียนที่เคร่งครัดศาสนาท่านหนึ่งบอกในเรื่องของไอ้สมรสร่วมเพศเนี่ยนะพี่น้องบอกว่าในหลักคริสเตียนของเขาก็ถือว่าฮารอมเหมือนกันวันนี้ใครจะกดยังไงไม่รู้แต่วันนี้พระเจ้าพอใจที่ผมพูดแบบนี้ยาอัลลอฮ์นัสรอนีวันนี้มนุษย์คนจะเกลียดกับผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้ว่าพระเจ้าพอใจที่ผมพูดแบบนี้นั่นไม่ใช่มุสลิมนะนั่นอะกีดะห์ถ้าบอกอะกีดะห์ผิดบาเตลเลยล่ะครับพี่น้องไม่ได้อีมานกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้คนที่บอกว่าตามนบีเนี่ยสังคมมาอย่างนี้จุดยืนท่านแบบไหนอ่ะมุสลิมมองยังไงคะก็ต้องบอกว่าอิสลามถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเอาละเขาคือเขาไม่ใช่เราต่อให้สังคมบอกว่าขี้หอมท่านก็ต้องบอกว่าเหม็นใช่ไหมอ่ะสัจธรรมเหม็นคือเหม็นอ่ะต่อให้ฉีดน้ำหอมที่ขี้ยังไงก็เหม็นในวันนี้ถึงแม้จะและถามพี่น้องว่าใครจะเที่ยวฉีดน้ำหอมมัน24ชั่วโมงสัจธรรมอัลฮักกุวัลฮักสัจธรรมคือสัจธรรมพี่น้องและจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกาลดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วมันเป็นจุดที่ผมบอกพี่น้องว่าเราถึงเวลาต้องยืนจัดอย่างนุ่มนวลและแข็งแกร่งไม่ด่าเขาแต่ต้องยืนให้แข็งไม่ใช่อยู่ๆไม่โพสเลยพวกเราพวกนี้อย่าพี่น้องคนจริงอย่าไปทำแบบนั้นถ้าเขาถามเราพูดอยู่ๆเฉยๆเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจเขาเรียกฮิกมัตในการดาว่ามันจะไม่เกิดอิสลามพูดต่อเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ต้องพูดบอกในขณะเวลาที่ต้องบอกกับเขาแต่จุดยืนมุสลิมวันนี้เราจืนจัดอัลฮาลันไปยินฮารอมไปยินสองเหตุการณ์ที่เกิดวันนี้พี่น้องครับในสังคมทั้งหมดที่ไปเนี่ยมันตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวยิ่งมีชีวิตดุนยานานเท่าไรเนี่ยนะกุรอานหะดีษจะชัดขึ้นเท่านั้นแปลกมากแปลกมากยิ่งนานสัจธรรมยิ่งชัดอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานละกอดฟะตันนัลละซีนมินกับลิฮิมบอกแน่นอนเราได้เคยทดสอบคนก่อนพวกเขามาแล้วทดสอบมาแล้วพี่น้องคนก่อนจากเรายุคซอฮาบะห์โดนทดสอบมาแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มการดาวะห์ครั้งแรกคนแปลกหมดเลยเพราะท่านนบีเดินสวนกับกระแสสังคมสวนเลยครับพี่น้องทำไมอ่ะมุชริกอิลาหรือพระเจ้าของเขาเป็นร้อยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคนเดียวยืนคนเดียวขึ้นซอฟาคนเดียวประกาศคนเดียวบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกอิบาดัตโดยเที่ยงแท้บอกนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวนบีประกาศในขณะที่เขาบอกมีเป็นร้อยแต่นบีบอกเหลือผู้เดียวบัลอาจิบูเขาแปลกมากมุฮัมมัดเรียกร้องสู่การกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนบีท้อไหมคนเดียวและพี่น้องดูวันนี้ประชากรมุสลิมกี่ล้านมุสลิมกี่ล้านใกล้วันกิยามะห์มุสลิมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณภาพวงเล็บค่อยว่ากันแต่เจ้าบอกนบีประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์มาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนอีกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดบอกพวกเขาไปว่าอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวส่วนพี่น้องครับนบีกล้ายืนหยัดไหมกล้ายืนหยัดฟาตันนัลลาดีนามินกอบลิฮิมก่อนจากเรานบีโดนมาก่อนแล้ว
ก่อนจากเราสหบัตโดนมาก่อนแล้วก่อนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาเซียโดนมาก่อนแล้วก่อนจากท่านหญิงอาเซียท่านหญิงมาเยอะไปหมดท่านหญิงมาเร็วเยอะไปหมดเลยคนเหล่านั้นโดนทดสอบเพื่ออะไรครับฟะลัยอัลลัมมันนัลลอฮุลลซีนัสซอดะกูยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบสังคมที่มันเหลวแหลกกับชีวิตที่เจ้าต้องเดินเนี่ยเพื่อจะแยกอัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครจริงและใครเท็จฟะลัยอัลลัมมันนัลกาซิบีนจะได้รู้ไอ้นี่จริงไอ้นี่หลอกจริงแล้วอัลลอฮ์รู้ไอ้นี่พูดร้อยแต่เวลายืนหยัดขาพิการเลยไอ้นี่พูดไม่เก่งแต่เวลายืนหยัดเหมือนหินผาเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รู้หมดแต่ใช้สำนวนฟะลัยอัลลัมมันอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จะรู้จริงๆไหมเพื่อให้ตัวเองนะรู้เราจะได้รู้เราบอกวันนี้เราต้องยืนหยัดพี่น้องดูว่าเจอเหตุการณ์สังคมจะยังไงก็แล้วแต่มุสลิมวันนี้ยืนหยัดได้หรือไม่ดังนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้แล้วประจักษ์ชัดแล้วว่าสังคมจะไปในทางแบบนี้มากท่านนบีจึงบอกในหะดีษเอาไว้ว่าตารักตุฟีกุมอัมรัยนฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านนี้สองอย่างเดี๋ยวพี่น้องดูสังเกตหะดีษนี้ดีๆนะครับพี่น้องพี่น้องเรียนนะฮูพี่น้องเรียนกวาอิดเราจะรู้เลยว่าท่านนบีเป็นอุมมีท่านนบีอ่านไม่ได้แต่ใช้คำพูดที่ลึกซึ้งมากบอกฉันได้ให้ทิ้งไปแล้วกับบอกท่านสองอย่างด้วยกันมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลุอะบะดาถ้ายึดสองอย่างนี้ไว้เจ้าจะไม่หลงทางเลยตลอดกาลอิตกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติวะกุรอานและซุนนะของฉันพออันนี้คือหลักนะครับพี่น้องสองอันนี้หลักพอเรายกตัวนี้ต้องยกให้เขาเข้าใจด้วยบางคนบอกไอ้พวกนี้เอากุรอานซุนนะอุลามะไม่ได้ไม่มีอุลามะเราก็ไม่เข้าใจกุรอานไม่มีอุลามะเราก็ไม่เข้าใจหะดีษเราซอฮาบะห์คนอาหรับเกิดที่อาหรับบางศัพท์ในหะดีษซอฮาบะห์ยังไม่เข้าใจเลยอย่างเช่นอัลวะฮ์นุซาบะถามนบีอะไรยารอซูลุลลอฮ์อัลวะฮ์นุอาหรับยังไม่เข้าใจอาหรับในหะดีษเลยอุลามะต้องเอาทําไมอย่างนั้นอธิบายไม่ได้เดาส่งก็ไม่ได้บอกกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติยึดสองอย่างนี้ไว้ที่ผมบอกพี่น้องเมื่อกี้นบีใช้คําว่าลันตะดิลลุในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับถ้าใช้คําว่าลันเนี่ยลามและก็นูนเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิเสธมุสตักบัลเลยยืนยันในวันนี้จนวันข้างหน้าจนสุดวันกิยามะห์เจ้าจะไม่หลงทางเลยตลอดกาลแสดงว่าหลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยฟะซายรักติลาฟันกะซีรเจ้าจะเห็นฟิตความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากเจ้าจะเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากยึดแบบอย่างนบีเอาไว้แบบอย่างคุลาฟะอุรอชิดินจะไม่หลงทางเลยตลอดกันกุรอานและหะดีษจะต้องอยู่คู่กับเราตลอดกันแสดงว่าวันนี้จำเป็นสำหรับพ่อแม่อันนี้ด้วยรักและจริงใจผมด่าตัวเองด้วยผมด่าตัวเองด้วยพี่น้องครับวันนี้หน้าที่หนึ่งที่จะต้องปฏิบัติพรุ่งนี้เราคุยมารยาทบุพการีวันนี้บุพการีต่อลูกจะได้เจ้ากันจะได้เจ้าพ่อแม่นะครับบทบาทหนึ่งที่เรามีลูกในสังคมวันนี้ฟิตนะห์หนักมากยอมรับว่าเลี้ยงลูกยุคนี้ยากมากเหนื่อยมากเหนื่อยจนบางครั้งเราเหมือนกับถ้ารู้ว่าสังคมจะมาขนาดนี้เนี่ยไม่อยากจะมีลูกได้ซ้ำแต่ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้มาแล้วจะทำยังไงไม่ให้ลูกหลุดไปกับสังคมแบบนี้
นาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องวันหนึ่งลูกท่านเดินเข้ามาหาท่านแม่ผมว่าอิสลามเรามันไม่ใช่แล้วคำสอนอิสลามมันโบราณแล้วแม่ผมว่าคำสอนอิสลามยังใช้ไม่ได้แล้วกับปัจจุบันพี่น้องคำพูดนี้ถ้าลูกออกจากปากลูกความรู้สึกพ่อแม่เวลาได้ยินอย่างนั้นมันเจ็บยิ่งกว่าได้ยินว่าลูกติดยาอย่างนี้นะครับพี่น้องวันนี้เด็กติดยาเนี่ยรู้ยอมรับว่าเลวมันผิดมันบอกอาจารย์ผมก็ทำชั่วแต่ยังเชื่อในอัลลอฮ์ยังรักในท่านนบีแต่เด็กคนหนึ่งมีการศึกษาสูงมากวันหนึ่งมาเดินบอกแม่วันนี้ผมไม่นับถืออะไรทั้งสิ้นวันนี้รู้สึกชีวิตเรามันต้องอิสระแม่จะตอบอัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะห์เวลาเด็กๆใจเย็นลูกใจเย็นเนี่ยโอเคแม่ผมในเครื่องดีเซลปุ๊บสะดุดเลยต้องเริ่มเกียร์หนึ่งใหม่บอกเวลาได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมไม่รับประกันเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับพี่น้องคนจะมุตตัดได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้ววันนี้พ่อแม่เราจะทำยังไงสิ่งที่พ่อแม่วันนี้ต้องทำกับลูกท่านต้องฉีดวัคซีนให้ลูกสังคมต้องฉีดวัคซีนให้กับญะมาอะห์สังคมเราอุมมะห์อิสลามวันนี้ต้องดูแลซึ่งกันและกันนับซีไม่ได้ตัวใครตัวมันไม่ได้วันนี้พี่น้องที่รักอิสลามฉีดให้ลูกบอกคุยกับลูกเรื่องศาสนาเพื่อจะเป็นวัคซีนป้องกันเวลาลูกจะเจออะไรในอนาคตข้างหน้าแล้ววันนี้ถ้าเด็กมีวัคซีนในเรื่องของอิสลามพี่น้องครับท่านไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉีดวัคซีนให้แก่ซอฮาบะห์ในขณะที่เขาอายุเด็กน้อยอย่าดูถูกเด็กนะครับพี่น้องเด็กอายุ7ปีอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาลูกชายของอุมัรบินคอตบพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยท่านอิบนุอุมัรเคยถูกเสนอชื่อเป็นคอลิฟ่านะครับด้วยกับอิลมูและสิกก็ความหนักแน่นความน่าเชื่อถือของท่านแต่อุมัรบินคอตบไม่ให้ลูกขึ้นเป็นมาชาอัลลอฮ์นี่ผู้นำอิสลามบอกอิบนุอุมัรขึ้นเป็นผู้นำไม่ได้ให้เขาเป็นที่ปรึกษาพ่อมีไหมครับพ่อไม่ดันลูกขึ้นอุมัรทำเจ้าขึ้นไม่ได้อิบนุอุมัรเป็นที่ปรึกษาแต่สาเหตุหนึ่งที่อิบนุอุมัรไม่เป็นพี่น้องตำแหน่งใดๆแกก็ไม่เอาเลยเพราะจำฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตอนที่ท่านยังเด็กได้นบีจับไหล่อิบนุอุมัรพี่น้องดูพ่อแม่วันนี้เราบ่นว่าลูกเกเรทำไมมันยะฮะเหลือเกินอาจารย์ทำไมมันเดเกนี่ดื้อนะทำไมมันไม่รู้เรื่องทำไมมันเลวร้ายก่อนจะด่าลูกเราต้องส่องกระจกแล้วทะเลาะกับคนในนั้นก่อนตอนมันไม่ละหมาดตอนเล็กเราคุมมันไหมและเราเองละหมาดไหมคนในกระจกวันที่มันทำผิดมัสยิดครั้งแรกเราเตือนมันหรือไม่ตลอดเวลากว่ามันจะโตเราอัดอิสลามให้มันหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ก่อนจะด่าลูกต้องด่าตัวเองท่านนบีจับไหล่อิบนุอุมัรอิบนุอุมัรไม่ใช่ลูกท่านนะครับไม่ใช่หลานนบีด้วยแต่นบีรักและเอ็นดูเด็กมากจับไหล่อิบนุอุมัรคุณฟิดดุนยาคะอันนะกะกอรีบจำหะดีษนี้ได้เจ้าจงอยู่ในดุนยาอย่างคนแปลกหน้าอิบนุอุมัรฟังนบีพูดวันนั้นจนท่านโตขึ้นเป็นหนึ่งในซุฮาดผู้ที่สมถะทางโลกไม่ยุ่งอะไรเลยใครใช้ไปตำแหน่งแกไม่เอาทั้งสิ้นที่ปรึกษาโอเคเด็กจึงมีพลังพี่น้องครับวันนี้เราต้องฝังเด็กในชุมชนเรา
ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องพี่น้องอยู่ลุมพลีอยุธยาเนี่ยผมมาบายานกับท่านประมาณ4-4ครั้งแล้วหรือ5ครั้งวะลาวะลัมที่4นี่เสียงกุรอานเปิดแล้วตามสายกรุงเทพยังทำไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยผมนี่3จังหวัดนี่ลองไปเปิดที4แบบนี้สิครับไม่เคยได้ยินเลยนอกจากเดือนบวชที่นี่ทุกวันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ท่านยังมีโอกาสสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้เหลืออย่างเดียวเอาจริงเอาจังกับเด็กๆให้มากขึ้นเอาจริงเอาจังกับคนในสังคมให้มากขึ้นผู้ที่จะป้องกันอุมมะห์ดีที่สุดคืออุมมะห์ด้วยกันเองแล้ววันนี้ใครจะมีพลังปกป้องเยาวชนต้องเอาวัยรุ่นมาทำงานบอกหลายครั้งพี่น้องครับว่าผู้ที่จะเป็นรั้วกั้นความแข็งแกร่งของอิสลามดีที่สุดวันนี้คือเยาวชนผู้ที่จะต่อกรกับสังคมเซอร์คิวลิสสังคมเสรีที่ไร้ขอบเขตไร้ศาสนาเนี่ยผู้ที่จะมีพลังที่สุดในการยืนหยัดคือวัยรุ่นวัยรุ่นจะเปลี่ยนแปลงได้วันนี้วัยรุ่นจะแล้วจะติดยาจะอะไรก็แล้วแต่ยอมรับว่าใช้ผิดพลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดแล้วจะดีไม่ได้เราวันนี้ต้องอิสลามเอาวัยรุ่นมาช่วยงานให้ได้ดึงในสังคมเนี่ยพี่น้องมีมูเข็มเรามีกันแค่นี้เผอสกุลใกล้ๆกันเลยพี่น้องดึงซึ่งกันและกันสู่เรียกร้องการละหมาดท่านเปลี่ยนแปลงสังคมจะเห็นไม่ได้ท่านเบรกพายุจะเฮลิยาไม่ได้แต่ท่านสามารถควบคุมลูกหลานมุสลิมในพื้นที่ท่านได้ยะซากัลลอฮุ ขอยรอน วันนี้อยู่ที่เราต้องเริ่มอินชาอัลลอฮ์ครับผมบรรยายเสร็จเนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วแต่พี่น้องต้องอยู่ต่อไปผู้ใหญ่ดีใจมากวันนี้อบต.เป็นแม่งานเลยมันต้องแบบนี้พี่น้องบรรยายบางที่ทีมงานเป็นเยาวชนแม่งานคือนายกอบต.เราไปเจอมาบอกทำเลยนายกอบต.แจ๋วมากอบต.แจ๋วมากส่งเสริมบอกเราไม่ทำแล้วอาจารย์เราแก่ไม่ไหวแบ็กอัพให้เด็กบ่เยาวชนเดินหน้าประสานวิทยากรอะไรทั้งหมดบอกมึงทำหมดเลยผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตและเป็นที่ปรึกษาเจริญครับวันนี้เราไม่ใช่ทำไม่ได้ชูกอดขอบคุณอัลลอฮ์ที่มีอบต.มุสลิมเพื่ออะไรครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันปกป้องสังคมลูกหลานเราวันนี้ว่าให้ทันกับสังคมชั่วร้ายที่มันจะมาในวันข้างหน้าให้ได้มุสลิมอย่าดีแต่โจมตีอย่าดีแต่บอกว่าอิสลามเราสอนไว้ดีอยู่แล้วอิสลามน่ะสอนดีแต่คนจะเห็นต่อเมื่อมุสลิมทำถ้ามุสลิมไม่ทำอิสลามก็คืออิสลามแบบนั้นกุรอานก็จะอยู่ในนั้นเหมือนเดิมดังนั้นพี่น้องที่รักครับกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮัสนะห์แบบอย่างที่ดีท่านนบีเผชิญจาฮิลียะห์13ปีนบียืนหยัดในสังคมจาฮิลียะห์13ปีต่อสู้ยืนหยัดในจาฮิลียะห์13ปีสิ่งเดียวที่นบีทำพี่น้องสังเกต13ปีแรกไม่มีการจิฮาดไม่มีการต่อสู้มีซอฮาบะห์โดนฆ่ามั้ยมีแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ต่อสู้มีซอฮาบะห์โดนทรมานจนสติหลุดนั่งพูดเพ้อคนเดียวบอกมีเจ็บจนสติหลุดพี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ต่อสู้เขาไล่ออกจากบ้านยึดทรัพย์สมบัติมีอัลลอฮ์ไม่ให้จิฮาด13ปีไม่จิฮาดเลยซอฮาบะห์อดทนยืนหยัดในสังคมนี้ให้ได้เมื่อ13ปีพ้นผ่านไปพี่น้องครับ10ปีที่มานี่นะไปถึงเจริญเลยหรือไม่บอกไม่ใช่ต้องเจอกับบานูนาดีรบานูกอไรซะบานูกอยนูกอเจอกับมุนาฟิกกว่าอิสลามจะประจักษ์สูงส่งจนไปทั่วโลกท่านนบีต้องอดทนสูงมากแล้วอดทนที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับ
นั่นคือการยืนหยัดในความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่แปลกใจเหรอพี่น้องทำไมอายะห์กุรอานหนึ่งอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ใครบอกว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากมุมินพี่น้องบอกว่าเราพระเจ้าเราชื่ออัลลอฮ์แต่การแค่บอกว่ายอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไม่ถึงกับสงเกตว่าตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะมาหาเจ้าในวันที่เจ้าจะตายยังซุมมัสตะกอมยืนยันว่าอัลลอฮ์คือเจ้าท่านเป็นมุสลิมแล้วต้องยืนหยัดให้ได้ด้วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การพูดแต่คือการอิสติกอมะห์ยืนให้แน่นแล้วยืนแบบนี้จนวันตายทำไมอัลลอฮ์รักการอิสติกอมะห์พี่น้องอิสติกอมะห์นี่คือการยืนหยัดอัดดูอะไรฮะบินนาวาจิสเหมือนกัดด้วยฟันแกรมอิสติกอมะห์ยืนแบบนี้ใครจะเป็นยังไงฉันยังเป็นแบบนี้กลุ่มชนนุสรอที่อัลลอฮ์จะช่วยกลุ่มมุจาฮิดในแผ่นดินอักซอที่อัลลอฮ์จะช่วยสู้กับยะฮูดเป็นกองทัพสุดท้ายท่านนบีบอกว่าอะไรผู้คนต่างๆจะทิ้งเขาไปหมดแต่ว่าลาตะซาลูตออิฟะตุมมินอุมมะตีซาฮิรีนอะลัลฮักจะยังคงมีอุมมะฉันอยู่กลุ่มหนึ่งพวกเขาจะยืนหยัดในสัจธรรมถึงแม้ว่าผู้คนจะทิ้งเขาไปแล้วก็ตามนี่คือตออิฟะมันซูรากลุ่มชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องแล้วจะยืนหยัดจนวันสุดท้ายวันนี้เราและท่านพี่น้องครับยืนหยัดจริงอยู่พี่น้องสิ่งที่ชัยฏอนเรียกร้องตรงกับนับสู่เราทั้งนั้นเลยพี่น้องลองดูอันไหนบ้างที่เขาเปิดโอเพ่นแล้วไม่ต้องนับสู่ท่านผู้ใหญ่ไม่ต้องนับเยอะนับวัยรุ่นแบบผมนะผมวัยรุ่นอยู่ใช่นับไอ้หนุ่ม18 19 20ถามว่ากี่เรื่องต้องนับสู่ทุกเรื่องติดอย่างเดียวเรามีอัลลอฮ์แต่มันไม่มีต่างแค่นั้นเองเอาชอบทำไมไม่มาเพราะมึงไม่มีอัลลอฮ์แต่กูมีอัลลอฮ์ทำไมไม่เอาอ่ะเพราะเรามีอัลลอฮ์แต่มันไม่มีอัลลอฮ์วิถีฮาลาลวิถีมุมินจึงไม่แปลกใจพี่น้องครับถามไอ้บางยีผมวันนี้พวกเรามุสลิมเนี่ยถามมุสลิมาผมนี่ขอโทษนะมะขอโทษนะนี่ขอโทษนะพี่น้องกะจ้าทุกท่านผู้หญิงมุสลิมบางคนผมเคยพูดสวยกว่าดาราอีกครับเยอะเป็นล้านคนทำไมวันนี้ปิดหมดเลยอ่ะของเขาสะบัดกันคอแทบหลุดพี่น้องทำไมเราปิดหมดเลยอ่ะขอโทษนะครับไม่ใช่ลามกมุสลิมาเราบางท่านหุ่นดียิ่งกว่าคนเขาอีกทำไมเราปิดเอารอบแบบนี้ฟิตรอผู้หญิงชอบความสวยงามพี่น้องรักในความงดงามทำไมวันนี้เราปิดฮิญาบใส่ฮิญาบเราใส่ทำไมถ้าวันนี้เราเปิดผมบอกยอดไลค์ถล่มกับพวกเขาอีกทำไมเราทำอย่างเดียวพี่น้องเพราะเรามีอัลลอฮ์เราเป็นมนุษย์ที่มีวิถีชีวิตแต่ถ้าวันไหนที่คิดจะไม่มีวิถีชีวิตในความเป็นคนอิดาลัมตัสตะฮีทำหมดแล้วซึ่งความละอายทำเถอะครับไม่มีใครห้ามท่านได้แล้วแต่วันนี้ที่ยังมีอยู่เพราะเรามีอัลลอฮ์ผู้เดียวพี่น้องจึงมองภาพตรงนี้ออกบอกแท้จริงคนที่ยืนหยัดดุอาให้เราอิสติกอมะห์แล้วสิ่งที่นบีกลัวมากๆไม่ใช่เรื่องซินะห์ไม่ใช่เรื่องการเบี่ยงเบนเพศไม่ใช่เรื่องการดื่มยาเสพติดแต่ที่นบีกลัวมากๆคือการยอมรับในเรื่องของความชั่วเห็นความชั่วเป็นเรื่องปกติเมื่อไรนี่คือสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าการทำชั่วเห็นการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติเห็นการติดยาเป็นเรื่องปกติ
ห็นการเบี่ยงเบนเพศเป็นเรื่องปกติเห็นการเนรคุณพ่อแม่เป็นเรื่องปกติฟิตนะเข้าไปในใจท่านเต็มๆแล้วครับโอกาสมีไหมมีเชื่อผมว่ามีซึมเล็กๆน้อยๆทำไมนบีจึงห้ามผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหลักอิสลามต้องออกจากเขตพื้นที่หมู่บ้านนะครับโรคติดต่อนะมาอันนี้จริงนะบางอุลามะถือว่าต้องขังคุกเลยนะครับแต่จะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าภาษาง่ายๆคนเราซึมซับของชั่วง่ายกว่าซึมซับของดีต้องออกจากพื้นที่ครับพี่น้องนี่คือบทลงโทษอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เราดูเสพสื่อทุกวันอย่างน้อยที่สุดเลื่อนผ่านกดดูแค่2นาทีนะครับพี่น้องลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไวรัลพูดถึงพี่น้องมุสลิมผมไม่แตะกับพี่น้องต่างศาสนาต้องเข้าใจสิ่งที่น่าเจ็บปวดพี่น้องเราดูมีคนส่งมาให้ผมด้วยแหละแต่ขี้เกียจพูดเยอะแต่ก็ต้องพูดแล้วเพราะมันหัวข้อมันบิ้วมาจนวันนี้แหละมุสลิมีนเราที่แต่งเป็นฮิญาบพี่น้องวัยรุ่นที่ดูโซเชียลก็นึกออกเลยหลายเคสมาก ออกมาพูดอันนี้ผมฝากสลามด้วยรักนะบอกบับลีอับดุลรอมานเป็นพี่ท่านไม่ใช่ศัตรูท่านเป็นพี่พวกมึงนี่แหละนายที่พูดทั้งหมดบอกผมว่าผมรุ่นพี่มันมีบางคนที่ผมรุ่นน้องออกมาพูดในเชิงเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ความบาปอย่างหนึ่งเหมือนคนที่ทำบาปอื่นๆไอเราอันฮัมดุลิลลาห์ยังพอฟังบรรยายบ้างเด็กรุ่นใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันจะรู้สึกทันทีว่าถึงกูเป็นแบบนี้กูก็ละหมาดใส่ฮิญาบเรียบร้อยละหมาดด้วยมันจะต่างอะไรกับไอ้บางที่ติดเล่าก็ของชั่วเบี่ยงเบนเพศก็ของชั่วฉะนั้นจะอะไรนักหนาผมถามคำเดียวเราก็เล่นโซเชียลมาเยอะผมก็เจอคนนักเลงก็มาแต่เราไม่ใช่นักเลงผมไม่เคยเจอคนติดเหล้าหรือติดยาแม้แต่คนเดียวออกมาพูดว่าก็แค่ติดเหล้าอาจารย์ก็แค่บาปหนึ่งไม่มีเลยผมก็แค่คนขายยาจันจะอะไรนักหนาก็ขายยาก็มันบาปทั่วไปวันเลยสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าผมไม่เคยเจอเด็กติดยาไม่เคยเจอคนขายยาไม่เคยเจอนักเลงหัวไม้หนึ่งโอ้ยเยอะไม่เคยเจอคนเหล่านี้ออกมาพูดเลยว่าก็แค่บาปหนึ่งเหมือนกับบาปทั่วไปทั้งหมดยอมรับผิดครับอาจารย์อินชาอัลลอฮ์เราจะเลิกแต่ไอ้แบบนี้กำลังจะมาบอกสังคมว่ามันก็เหมือนบาปทั่วไปบอกไม่เหมือนเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านกำลังทำให้เป็นที่ยอมรับในขณะที่พวกเขาเด็กติดยากำลังบอกว่าตัวเองทำชั่วไม่เหมือนแล้วเมื่อไม่เหมือนเนี่ยสังคมยอมรับคนแบบนี้มักจะทำงานเก่งมักจะเรียนเก่งมักจะโดดเด่นสังคมเพราะอะไรเพราะเราให้สนับสนุนไม่แปลกกับไทยมุสลิมจึงมีเงินเยอะรีวิวสินค้ากับมุสลิมด้วยกันชั่วทั้งคนใช้รีวิวชั่วทั้งคนให้ตังชั่วทั้งคนส่งเสริมชั่วทั้งคนไม่ปรามผมพูดผมรับอินชาอัลลอฮ์สังคมมาถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องท่านนบีจึงบอกไงว่าสิ่งที่น่ากลัวมากในความหมายการที่ถูกความชั่วเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับวันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยไปไหนต่างศาสนาเขายังไงเนี่ยละคุมดีนุคุมวันนี้เราเดินของเราให้ชัดไปของเราให้ได้ผมเคยบอกที่นี่ผมไม่เคยพูดเด็กมุสลิมเรียนโรงเรียนวัดลาออกไปเข้าโรงเรียนอิสลามศึกษาจังหวัดไหนไม่บอกบอก
เรียนโรงเรียนว่าในขี้เยอะอาจารย์ขี้มงขี้หมาเต็มหมดเลยเข้าอิสลามอีกเราดีกว่าอิสลามศึกษาเรานี่แพ้เขามาอิสลามศึกษาพอมีอิสลามศึกษาเนี่ยทำได้แล้วผมด้วยก็ชอบลูกได้เรียนศาสนาส่งเข้าไปอยู่ไม่ทันใดลาออกกลับมาโรงเรียนวัดครับบอกอาจารย์ลูกผมเหยียบขี้หมาตอนเย็นเนี่ยล้างก็ออกไม่เป็นไรไปอยู่โรงเรียนอิสลามศึกษาครูเป็นตุ๊ดและเด็กลูกผมต้องดูพฤติกรรมทุกวันผมกลัวลูกผมจะติดในสิ่งนี้แล้วมันจะล้างไม่ออกด้วยน้ำติ้นลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องกลับมาคิดแล้วครับพี่น้องว่ามุสลิมจะเดินแบบไหนสังคมจะไปยังไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันพี่น้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องเครียดเลยใครจะเป็นอะไรนโยบายแบบไหนไม่ต้องไปยุ่งเพราะยังไงมันก็ไม่ได้ให้อะไรตลอดเราก็เดินแบบนี้พี่น้องเข้ามันก็สามห้าเหมือนเดิมอย่าไปจริงจังอะไรเยอะเขากินเงินเดือนไม่ได้แบ่งอะไรแล้วอย่าไปซีเรียสพอแล้วแต่ที่ต้องซีเรียสเนี่ยไอ้ลูกหลานมุสลิมไม่ละหมาดเนี่ยต้องซีเรียสลูกหลานมุสลิมยังไม่เข้าสู่เราเนี่ยต้องซีเรียสญะมาตมุกิมเราวันนี้เนี่ยต้องซีเรียสทำยังไงอ่ะกี่โมงกี่หลังกี่มุกิมมุชาวรัตประชุมกันพี่น้องลิลลาฮิตะอาลาอย่างเดียวทำยังไงให้มุกิมเราวันนี้ละหมาดให้ได้เท่าที่เราจะทำได้พี่น้องทำได้โดดเด่นมากลุมพลีอย่าโดดเด่นเรื่องเนื้ออย่างเดียวอย่าโดดเด่นเรื่องเชือดสัตว์อย่างเดียวพี่น้องต้องเชือดนับสูด้วยอิชาอัลลอฮ์นะเพราะถ้าลุมพลียุทธยานะพอผมบอกมาลุมพลีนะบอกลงเชือดหมดเลยยิบริตลงเชือดหมดเลยโดดเด่นมากถ้าไม่ลงเชือดก็ต้องมากินอะไรสักอย่างอาจารย์นี่มากินพี่น้องแน่นอนแต่จะบอกว่าเรามีดีกว่านั้นนะพี่น้องลุมพลีทำได้เชื่อผมว่าเราทำได้เวลาน้ำท่วมพี่น้องจำได้ไหมเราสามัคคีไหมไอคนบ้านชั้นเดียวไปอยู่กับบ้านพี่น้องสองชั้นมีไหมครับมีไหมฮะมีแล้วทำไมช่วยกันได้อะหนีน้ำแล้วหนีไฟนรกทำไมช่วยกันไม่ได้น้ำเนี่ยพี่น้องเราเห็นพี่น้องเราเดินในน้ำเอาว่าเกียรติมันจะได้หงไอ้นี่พวกไหนก็ไม่รู้อามาอยู่บ้านกูนี่สองชั้นแบ่งโซนกันเลยให้มันอยู่ชั่วคราวให้มันอยู่เรายังทนไม่ได้คนคนหนึ่งจะไปนรกพี่น้องก็ต้องพยายามผมด้วยนะครับไอ้เราก็แย่เหมือนกันพี่น้องบางทีมันก็เฉยชาฉะนั้นต้องกระตุ้นผมถึงบอกด่าตัวเองด้วยเราต้องเริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงลุมพลีไม่เหมือนเดิมชาลอนะแต่ผมไม่ได้เลือกพรรคไหนนะนี่บอกก่อนไม่ได้พี่น้องโยงไปมั่วหมดเลยจะบอกว่าเราต้องอิสลามครับท่านนบีจึงบอกว่าบัดอัลอิสลามกอรีบันวะซัยอูดูกะมาบัดกอรีบันอิสลามเริ่มมาอย่างแปลกนะอิสลามต้องแปลกนะครับถ้าไม่แปลกไม่ใช่อิสลามแปลกไม่ใช่แปลกในพฤติกรรมนะแปลกในเรื่องความเชื่อแปลกในเรื่องอามันแปลกในเรื่องชะรีอะฮ์แปลกในเรื่องการปฏิบัติแต่ไม่แปลกในเรื่องการแต่งกายไม่ใช่บอกว่าอร่อยบางนี่ใส่ยีนใส่กางเกงสแล็กทำไมไม่แต่งแบบอิสลามงงเลยงงเลยบางยี่และอิสลามแต่งแบบไหนแบบอาจารย์ไงเนี่ยแต่งแบบอิสลามแล้วขอโทษนะครับเพื่อนผมยามาดเราใส่ยีนเสื้อยืดแสดงว่ามึงนี่แต่งกูโฟดเลยมึงนี่แต่งอะไรของมึงบอกไม่ใช่ซอฮาบะห์เวลาเปิดโรมันเวลาเปิดเปอร์เซียเวลาอยู่เมืองเขาพี่น้องคิดว่าซอฮาบะห์แต่งตัวยังไงครับผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นคนดูเพราะอยากรู้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อุลามะห์บอกซอฮาบะห์เวลาพิชิตเมืองต่างๆไปทางยุโรปไปทางอะไรเขาก็จะแต่งตัวตามอาดาของคนพื้นที่เลยมาชาอัลลอฮ์แต่เอารอบปิดเหมือนเดิมปิดเหมือนเดิมพี่น้องคนไทยเราสมมติไอ้บ้านเราเขาใส่สแล็กเราจะใส่สแล็กด้วยไม่ได้บอกว่าเราแต่งไม่เอาศาสนาไม่ใช่เขาแต่งไม่ได้ว่ากูต้องโต๊ะตลอดและอบูละฮับก็โต๊ะนะแต่ถ้าเราอยากแต่งเพราะความชอบไอ้เรื่องของเราอันนั้นแต่จะบอกว่าอิสลามบอกให้แปลกไม่ใช่แปลกแบบนี้มันแปลกในเรื่องของวิถีชีวิต
แปลกในเรื่องของหลักการปฏิบัติสุดท้ายฟาตูบะลิลกอราบะแจ้งข่าวดีแก่คนแปลกนะท่านนบีบอกแจ้งข่าวดีได้เลยตูบะในอุลามะบางท่านบอกนี่คือต้นไม้ที่สวรรค์ชื่อตูบะคือสวรรค์แน่ๆอินชาอัลลอฮ์สำหรับคนที่ยืนหยัดฉะนั้นพี่น้องต้องยืนหยัดในหลักการอิสลามอย่ากลัวอย่าอายอย่าท้ออันตุมุลอะลาวนะอินคุนตุมมุมินีนเพราะท่านคือผู้ที่สูงส่งถ้าท่านคือผู้ศรัทธาครับพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับแม่จะ4ทุ่มแล้วเร็วมากเร็วเลยเครื่องเสียงดีมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนไม่ดูดเลยแจ๋วมากถ้าเป็นตะกอนเองตะกอนก็จะบอกว่าเสียงเพราะดีมากดีนะยุทธยาก็นางเอกลิเกเยอะนะครับรุ่นก่อนๆมาหน้ารุ่นก่อนๆเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนางเอกลิเกใส่ฮิญาบแล้วเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ฝากพี่น้องในค่ำคืนมีอะไรจะสงสัยในชีวิตอะไรไหมครับขอญาติดื่มน้ำน้องยกน้ำมาให้พี่ต้องดื่มหน่อยถามดูเลยแล้วครับมีไหมครับมาเขียนอาเชิญเชิญครับนี้เชิญครับอินชาอัลลอฮ์ครับได้บางช่วยฟังนี่ผมไม่ได้ยิน อ๋อตกใจเลยนี่นึกว่าอิสลามมีพักได้เราจะพักคือพักโอเคนี่บอกพักอิสบุลลอฮ์ใช่ไหมครับคืออิสบุลลอฮ์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเวลาแปลเป็นไทยง่ายๆพักของอัลลอฮ์พลพักของอัลลอฮ์อันฮัมดุลิลละห์ครับมันสอดคล้องกับวันนี้ที่เขาถามผมที่อนาติกผมจะพูดที่นี่อีกครั้งชาลอนะเขาบอกว่าพอพูดถึงพักมันนึกถึงอย่างอื่นไม่ได้เลยมันจะไปถามถึงว่าและอิสลามเราเนี่ยเข้าสู่การเมืองได้ไหมครับคำตอบคือได้แต่เช็คเนียดก่อนลงแล้วเนียดมันจะไม่บรรลุต่อเมื่อมุกตะรินุนบิฟิอลีมันจะมาพร้อมการกระทำไปถามนักการเมืองมุสลิมทั้งหมดทุกพรรคที่ลงบังลงทำไมอะคะอาจารย์ลงทำไมอะครับเพื่ออุมมะฮ์เราจะได้ปกป้องสิทธิพี่น้องมุสลิมคำตอบไม่มีใครบอกครับว่าลงเพราะอยากได้จุดไม่มีเลยทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์หมดเพื่ออัลลอฮ์หมดมาเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยไม่มีหรอกไอ้นักผมพูดถึงพี่น้องมุสลิมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนักการเมืองมุสลิมทุกคนลองไปถามสิครับอาจารย์ลงทำไมอะครับทำไมถึงเล่นการเมืองเพื่อเราจะได้สร้างเชิดชูคำดำรัสของอัลลอฮ์มันพูดแบบนี้หมดอยู่แล้วถ้าผมก็พูดนาอูซบิลลาฮ์มินซาลิกเกิดวันหนึ่งเอาไม่แน่นะใจผมพลิกไม่เอาแล้วกูลงการเมืองสักสมัยดีกว่าบรรยายมานานแล้วเพื่อจะได้กับเขาบ้างนะเช็คฐานเสียงดีๆได้เว้ยส่วนกรุงเทพน่าจะย้ายที่อยู่มาลงที่นี่นะได้แล้วสัก 10,000-20,000 คะแนนนาอูซบิลลาฮ์มินซาลิกลงอาจารย์ปั๊บแต่ก่อนอาจารย์บอกว่าจะไม่ลงการเมืองวันนี้อาจารย์ลงทำไมคะคิดว่าผมจะตอบยังไงอ๋อพอดีเบื่อบรรยายแล้วรายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่อยากเล่นการเมืองครับเขาว่ามันรายได้ดีคิดว่าผมตอบอย่างนั้นไหมไม่แล้วคิดว่าผมตอบยังไงฮะทรงแบบเนี้ยทรงแบดเนี้ยคิดว่าตอบยังไงฮะทำไมอาจารย์แบบลงการเมืองอย่างนี้ครับพี่น้องตอนแรกผมไม่คิดจะลงเลยจำได้ไหมผมไม่คิดจะลงเลยแต่ผมดูแล้วถึงเวลาที่เราต้องเชิดชูคำนั้นเราอย่างจริงจังแล้วครับผมต้องตอบแบบนี้แน่นอนฉะนั้นทุกคนจะตอบแบบนี้แล้วอะไรเป็นตัววัดครับหลังจากมันได้ดูเป็นหรือไม่เป็นอุมมะฮ์ดีขึ้นไหมหรือฐานะทางบ้านแกดีขึ้นถ้าฐานะทางบ้านมันดีขึ้นเว้ยมันเริ่มสูงไอ้พวกเราก็เหมือนเดิมไอ้ระบบเรียนตาดิกาฟัดูอินแบบย่ำแย่เอมก็ย่ำอย่างนั้นไอ้ครูฟัดูอินได้เงินเดือนละ300ก็อยู่อย่างนั้นเดือนละ1,000แม่งก็อยู่อย่างนั้นน่ะได้ครูสอนกุรอานไม่มีเงินเดือนก็อยู่อย่างนั้นน่ะผมยังว่าเพื่ออัลลอฮ์นะเชิญครูสอนกุรอานผมไม่ได้สอนกุรอานนะผมเป็นปากเสียงให้ครูสอนกุรอานได้เดือนละ100จากเด็กคนเดียวมาครูสอนกุรอานก็อยู่อย่างนั้นน่ะอ้าวแล้วบางอิลากะลิมะตุลลอฮ์ยังไงอ่ะ
ไอ้พวกนี้ยิ่งต่ำเรื่อยๆแต่บางร้อยเรื่อยๆแต่ก่อนบางสี่ตอนเดี๋ยวนี้เบนแต่ก่อนบางเบนเดี๋ยวนี้บางไปนู่นแล้วไปน้องเยอะเลยฉะนั้นฮิซบุลลาฮุมุลฟาอิซูนเขาคือผู้ได้ชัยชนะแล้วใครวัลลอฮุอะลัมผมจึงบอกว่าสวยครับคำเท่ๆอีกหนึ่งคำอย่าเอาคำว่าอิสลามเป็นกิมมิกในการหาเสียงเข้าใจกิมมิกไหมมะไม่เข้าใจใช่ไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆอย่าเอาอิสลามเป็นไฮไลท์เวลาทับสีเข้าใจไหมฮะถ้าย้อมแดงก็แดงหมดไม่ใช่แดงต่อมหนึ่งตรงนี้ที่เหลือเขียวไม่เอาไหมเอาวะสักหน่อยหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์นะเวลาสะบัดก็เห็นอ๋อมีสีแดงเพื่ออัลลอฮ์ไม่พี่น้องจึงบอกว่าอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจำที่อบูบักเข้าตำแหน่งคอลิฟะห์ได้ไหมครับพี่น้องคิดว่าอบูบักจะเข้าตั้งแต่แรกเลยไหมท่านอบูบักไม่เอาส่งให้อุมัรเป็นคอตบอุมัรบอกไม่ได้ท่านเนี่ยต้องเป็นอุมัรอบูบักจึงบอกในฮายาตุซาบาว่าฉันเนี่ยต้องเข้าตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์เพื่อรักษามัสลาฮะผลประโยชน์ของอุมะมุฮัมมัดวะอานะการิฮุนทั้งที่ตัวฉันไม่ชอบในการรับตำแหน่งใดๆเลยอบูบักรพูดผลการกระทำออกไหมครับบ้านอบูบักรเป็นยังไงอบูบักรอัสซิดดีกเป็นคอลิฟะห์แล้วขายผ้าอยู่ในตลาดซอฮาบะห์ไปเห็นบอกลาอบูบักรท่านเป็นอามีรุลมุอ์มินีนนู่นต้องไปดูแลกิจการเปอร์เซียอีกโรมันมาขายผ้าในตลาดอบูบักรบอกแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวมาชาอัลลอฮ์ทำงานดาวะต้องทำงานค้าขายหากินอย่างอื่นด้วยพี่น้องอย่าไม่ใช่ต้องทำงานนะครับนั่นคอลิฟะห์อบูบักรยังมีงานทำเลยของเราทำงานศาสนาเลยไม่มีงานไม่ได้แล้วมึงเอาเงินที่ไหนขอพี่คอลิฟะห์ยังไม่ทำเลยขายผ้าอายไหมอาจารย์ขายข้าวเกี๊ยวบางคนแซวอาจารย์ขายชั่วเมียขายข้าวเกี๊ยวอายไหมอาจารย์ปั๊บขายข้าวเกี๊ยวบอกขอโทษนะไม่ใช่แค่ขายข้าวเกี๊ยวคอนเทนต์แปลกๆกูยังทำเลยยังทำเลยว่าทำไมอ่ะแล้วเวลาอาจารย์บรรยายคนละคอลเลคชันเลยนี่งานนู่นหากินอบูบักรเวลาเป็นคอลิฟะห์อยู่ต่อหน้าผู้คนอีกตำแหน่งพ่อค้าขายผ้าบอกอยู่แบบนี้ไม่ได้ท่านต้องไปดูแลกิจการมุสลิมแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวซอฮาบะห์มูชาวรัตเลยพี่น้องปล่อยคอลิฟะห์ไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องช่วยถ้าอย่างนั้นให้เงินเดือนคอลิฟะห์เลิกขายผ้าอบูบักรไปดูแลกิจการอุมมะห์เต็มที่ได้เงินจากไบตุลมาลภรรยามาวันหนึ่งอบูบักรอามีรุลมุอ์มินีนฉันอยากกินขนมนี่จริงๆเลยในตลาดอบูบักรบอกเรามีเงินไม่พอจะซื้อขนมยาอัลลอฮ์เงินเดือนคอลิฟะห์ซื้อขนมถ้วยเดียวไม่ได้บอกเงินเรามีไม่พอจะซื้อบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเก็บเรื่อยๆนะท่านสะสมเงินแล้วก็เอาไปซื้อใช้เวลาพอสมควรในการเก็บวันหนึ่งซื้อขนมมาตั้งหน้าอบูบักรอบูบักรบอกเอาเงินมาจากไหนนี่ลืมฮะบอกฉันเก็บจนซื้อขนมชิ้นนี้ได้แล้วอบูบักรเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นเงินเดือนเราเยอะเกินไปแล้วตัดออกให้ได้เท่าค่าขนมอันนี้พอยาอัลลอฮ์เงินเดือนตอนแรกได้อีกแบบพอซื้อขนมได้เงินที่เคยได้มายกเลิกตัดทั้งหมดเอาแค่ค่าขนมพอถ้าขนมถ้วยละ5ดิรฮัมเคยได้10ดิรฮัมตัดทิ้งเอา5ดิรฮัมพอเราได้เงินเยอะเกินไปแล้วเข้าใจหรือยังครับทำไมอิสลามจึงไปถึงโรมันไปถึงเปอร์เซียแต่ของเราวนแล้วก็จมอันไหนที่มันวนส่วนใหญ่จะจมนะครับน้ำวนไม่เคยไปไกลมันดูดลงข้างล่างเพราะอะไรรู้ไหมเช็คอีกคลาสใหม่และเราจะรู้ว่า because เข้าใจนะเตือนตัวผมด้วยเตือนตัวผมด้วยนะครับมุสลิมเป็นโฆษกมุสลิมเป็นโฆษกหรือประชาสัมพันธ์ได้เปล่าคือจริงๆพี่น้องอย่าถามว่าได้เปล่าถามว่าเป็นทำไมผู้ชายทั้งหมดเป็นใบ้ทั้งกำปองอันนี้ก็เข้าใจไม่มีผู้ชายแล้วอาจารย์มีหนูนี่แหละครับใบ้หมดเลยพูดไม่เป็นอันนี้จำเป็นต้องเป็น
และถ้าจำเป็นต้องเป็นก็ต้องใช้เสียงที่แบบว่าไม่ดัดสวัสดีครับไม่ใช่นะครับเสียงปกติพอประมาณแต่ถ้ามีผู้ชายให้ไอ้บังแต่ครับเสียงผู้หญิงไม่ต้องจำเป็นหรอกพี่น้องนะบางทีผู้หญิงเปิดอ่านกุรอานเปิดงานเสียงผู้หญิงมันหวานนะบังอ่านเพราะหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เสียงมันหวานเราฟังในใจแป้วไปตรงนู้นเลยเสียงเพราะมากเลยบอกว่าเสียงผู้หญิงบางอย่างนะครับพี่น้องโอกาสฟิตนะเยอะสูงกว่าผู้ชายสูงกว่านะฉะนั้นเลี่ยงได้ดีที่สุดครับผู้หญิงได้อินชาอัลเลาะห์นะครับวัลลอฮุอะลัมครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีมั้ยครับอัลเลาะห์แชร์เก่าอย่างนี้ก็ได้แชร์ยกเก่านี่อัลฮัมดุลิลลาห์แม่แชร์ทําเหมือนผมสมัยก่อนที่เหมือนจะยกแต่จับผมนะยะซักมุลลาห์คอยรอนมีมั้ยครับต้องนับ1ถึง3อ่ะไม่มีคือจบ1 2ไม่มีใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องไม่มีอะไรสงสัยแล้วในชีวิตนะครับฉะนั้นท้ายนี้นะพี่น้องทุกท่านนะครับผมต้องขอมาอัพก่อนอันดับแรกในบางอย่างที่ไม่สุภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ขอโทษจริงๆนะพี่น้องนะครับแม่ทั้งหลายขอโทษนะครับฉันแล้วนะมามะด้วยนะป้าป้ากะน้องก็มีด้วยพี่ๆก็มีด้วยแล้วก็ไอ้ยอแชร์ป้าบางๆทั้งหมดน้องๆด้วยสิ่งใดผิดพลาดต้องขอมาอัพนะครับและจะบากฝากทายนี้ว่าพายุญะฮิลิยะเนี่ยเราเบรกมันทั้งหมดไม่ได้หรอกครับพี่น้องมันมี2ทางให้เราเลือก1ล้มไปตามแรงพายุกับเดินสวนกระแสพายุถ้าล้มไม่ยากพี่น้องปล่อยตัวตามสบายเดี๋ยวก็ล้มแต่ต้องการจะเดินกระสวนกระแสพายุให้ได้ท่านต้องเข้มแข็งให้ได้แล้วคนเดียวเดินไม่รอดอะลัยกุมบิลญะมาอะห์ต้องจับมือกันเดินครับเราจะผ่าพายุญะฮิลิยะห์นี้ได้คำพูดนักเลงคนหนึ่งผมขอยกมาพูดถ้าไม่ฆ่ามังกรท่านก็เป็นอัศวินไม่ได้ถ้าไม่ผ่านบททดสอบพี่น้องจะขึ้นเป็นมุมินไม่ได้ฉะนั้นวันนี้บททดสอบอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเลื่อนตำแหน่งพวกเราครับอินชาอัลลอฮ์และปกป้องลูกหลานมุสลิมนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลกันในหมู่เก็บหมู่บ้านประสานกันผู้ใหญ่และวัยรุ่นพลังวัยรุ่นมหาศาลมากครับเอาพลังเด็กเหล่านี้เยาวชนพวกนี้มาช่วยงานของอัลลอฮ์สาส่งดึงวัยรุ่นหมู่บ้านเข้าเยี่ยมกันทุกหมู่เก็บอินชาอัลลอฮ์ครับที่นี่มีหลายหมู่เก็บประสานกันนะพี่น้องมึงเยี่ยมกูเยี่ยมมึงมีเย่ามีเยือนภาษาดาวะเขาเรียกว่าทำกัส1กัส2ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเราเยี่ยมเขาเขาเยี่ยมเราสิ่งหนึ่งมันเชื่อมสัมพันธ์ครับอินชาอัลลอฮ์และเมื่อความรักเกิดบารักัตก็เกิดและเมื่อบารักัตเกิดมัสยิดจะลดลงแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะและลงเพลินอินชาอัลลอฮ์เราคงเจอกันใหม่ในเดือนที่อัลลอฮ์ประสงค์แน่นอนครับครับแชร์อัลลอฮ์แชร์ไม่ได้พกอะไรมานะขอสภาพนะอันนี้แหละไม่ใช่เราแชร์ผมไปที่หนึ่งนะบรรยายอยู่วัยรุ่นคนหนึ่งมันขึ้นมาละหมาดตรงนี้เลยเดินมาไม่พูดจาเลยนะแชร์เดินมามันถึงตักบีดละหมาดเลยไอเราตกมันใส่แจ็คเก็ตด้วยหันไปดูสตาฟเราทีมงานหายเกลี้ยงเลยบอกอะไรพูดว่าทำไมมีมีดนะตายตั้งแต่วินาทีแรกแล้วนะมีอะไรครับแชร์ครับขอสภาพนะอาจารย์ลุกๆได้เอาถ่ายตรงนี้เลยนะเธอนะแม่แชร์ไม่นี่ฮาร์ดหน่อยแชร์ทำแบบนี้โอเคครับคนแรกในชีวิตผมไม่ต้องรองานเลิกถ่ายบนนี้เลยครับตาเราเมตตาแชร์นะครับอันครับขอให้ได้นางสวรรค์เยอะๆแทนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอรดีมากๆอามีนครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์แชร์สุดยอดเล่นใจหายใจคว่ำเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับน่ารักมากแต่วัยรุ่นอย่าทำบ่อยนะครับเพราะแยกไม่ทันว่าใครมายังไงน่ารักมากขอบคุณมากนะครับแจนะอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์น่ารักครับ
ขอบคุณมากนะครับลุงปรีมาทุกทีมีดีตลอดขอให้ได้เจอกันใหม่นะขอรับเมตตาได้เจอในสนามงานดาวะและขอให้ได้พบกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ครับ